คนเฮาเอ๋ยหลายคนก็ไหลใส่ไหลใจหลายกิเลสเหตุอุ่นไว้ไปทั่วบ้านคนบ่อยานบอกฮึดกันหันมาฟังโอ้ยน้อคนฟังผู้ฟังเอ๋ยการที่เป็นคนนั้นเตรียมตัวกันเอาไว้บ่ถ้าตีไปบ่คนพ่อเห็นแล้วหรือว่ายังกายมีแล้วเตรียมใจตั้งรับลูกบ่ธรรมดาท่านแก่มาก็เตรียมตัวเพื่อเจ้าของหรือไม่ทรัพย์ภายนอกมีพ่อใช้ทรัพย์ภายในมีหรือบ่เตรียมตัวพอหาเสบียงเพื่อใส่หนทางไกลหรือว่าไกลหรือมีแต่คุณกิเลสไว้ปะทะกันเป็นพักไฟโลกอุ่นวายบ่สิ้นแปรปิ่นด่าแต่กันสุขของคนมันบ่มีเท่านั้นแค่ลาภยศสรรเสริญสุขให้เพลินยามได้มาเสื่อมสลายสุขหายสิ้นสุขบนดินสุขใหม่แต่ไกลใจมันติดอยู่ความเกิดแก่เจ็บตายเตรียมใจกายเพื่อรับรู้เอาไว้ได้ซ้ำใดถ้าบ่ฮู้ชัดได้ความเกิดแก่มีไกลเฮาเตรียมใจเอายอมรับแก่เจ็บตายอยู่ตรงหน้าเมื่อถึงวันเวลานั้นเตรียมบ่ทันสิทุกข์ใหญ่ความแก่รับบ่ได้สินอนให้นั่งควรถึงเข้าเจ็บครบทวนสังขารแก่เวทนาทั้งหูตาเส้นเอ็นก็ปวดเป็นไปได้แม้โลกภัยยังบ่เข้าสำคัญเฮามันแก่เวทนาทุกแท้ก็มีใดดังกันเว้าถึงโลกภัยนั้นบ่ทันแก่และเจ็บมีอยู่ดีๆอาหารกินว่ามีคุณกินได้เคยดับทุกข์คือหิวให้เคยกินอยู่บ่ยากินแล้วปวดแข้งขาเวทนาไม่ได้อาหารใส่โทษเก่ามีโดยเฉพาะเจ็บนี่กายไก่ที่มรณะในกายานวงหนักโลกบ่มีก็เป็นได้บ่เข้าใจตรงนี้แม่นบ่มียาดีสวยความสลาใกล้สิม่วยยามบ่ฮู้ทุกอีหลีการเตรียมใจก้อนนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญให้ฮู้ท่านไตรลักษณ์คอยสิว่างไปได้การเตรียมไก่ก่อนแก่ให้เตรียมท่านเอาไว้ไก่แข็งแรงอยู่ทุกเมื่ออินทรีย์รีบเลี้ยงหาสับหายนอกไว้ขวาตอนแรงงอนบ่ทันการฮู้ประมาณพอดีทรัพย์สินที่หาได้ฮู้จักกินฮู้จักใช้กินและทานเอาไว้เพื่อและจุนเจือเพื่อนบ้านบุญนำแท้ก็แม่นเฮาหามาหลายไปเลี้ยงเขากับกิเลสบ่มีพ่อแก่มาน้อจังคิดท่านหากแม่นสายสาแล้วตอนกำลังคล่องแคล่วฝึกตนทำได้ง่ายสัมปายะทั้งใจกายหูตาดีอินทรีย์ให้ทำได้สะดวกดีธรรมดาหูเป็นที่เขาชำแหลกเห็นท่านทำบางอันใช่ตาเบิ่งแยงปัญญาแก่มาหูตานั่นมันบ่ดีอินทรีย์ขาดแม่นบ่อาจชำแหลกได้อินทรีย์นี่บ่ครบพอย้ำหูหลับแล้วกะท่อหูกะหนวกน้ำกันสิหูท่านปัญญาออกสติตกเลือนแล้วความคล่องแคล่วสติท่านปัญญาตื่นต้องฝึกฝืนแต่เนิ่นเนิ่นสลาแล้วเล็งบ่ทันน้ำควันนั่นมันกะกิ้วเป็นห้อยมือเอามือถือจับมันด้วยขยันไปหลายครั้งขั้นต่อไปจนกระทั่งเป็นห้อยคงนานอยู่ผู้ฝึกตนกลัวสิฮู้เอานั้นสู่ดังกันฝึกจนฮู้ทั้งนั้นเห็นชอบบ่เป็นผิดฝึกจนติดกับธรรมเป็นหนึ่งเดียวกันไว้ฝึกจนเห็นธรรมได้คอยประคองแต่ย้ำแก่
เพียนกระทำบ่ได้แน่ขอยใส่ตั้งแต่ผลและย่ำเจ็บป่วยไข้เวทนาเข้มข้นศรัทธามากมีพ่อแม่นหักเพียนบ่สำเร็จเพราะเวทนากาจึงศึกษาและฝึกไว้ย่ำกายใจสะอาดอยู่ก่อนแก่ตายนั้นให้สู้เตรียมไว้แม่นก่อนตายคนเฮาเอ้อ